กับคารวะคุรุและจิตอาสาทุกท่านนะคะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อคุณทิพย์วงสุวรรณค่ะอายุ43ปีอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอาชีพเป็นเกษตรกรแล้วก็มีโรงสีรับจ้างสีข้าวด้วยค่ะคือทุกหายฉับพลันในวันนี้นะคะก็คือว่ามีลูกค้าค่ะมาสั่งซื้อปลายข้าวมะลิใหม่เพื่อที่จะเอาไปต้มโจ๊กค่ะท่านมีอาชีพต้มโจ๊กขายทีนี้เราก็เหมือนผลัดฟันมาหลายครั้งแล้วค่ะเพราะว่าข้าวใหม่เนี่ยจะสียากทีนี้ก็จะพยายามทำให้ท่านนะคะคือวันนั้นนะคะดึกแล้วค่ะประมาณ3ทุ่มก็เอาปลายข้าวอะค่ะมานั่งฝัดแล้วก็เก็บเอาเม็ดที่เป็นสีดำๆกับเมล็ดหญ้าออกนะคะแล้วก็ในระหว่างที่ทำค่ะเราต้องก้มเยอะแล้วก็เหมือนแบบตั้งใจทำเพื่อที่จะให้เสร็จเร่งทำทีนี้น้ำมูกอะค่ะมันไหลมีน้ำมูกไหลออกมาแล้วก็สั่งน้ำมูกแล้วก็แม่ก็ขึ้นนอนแล้วแต่แม่ได้ยินแม่ก็ตะโกนลงมาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นหวัดนะไปเอาน้ำมันนั่นมากินนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะที่บ้านจะมีน้ำมันที่เป็นน้ำมันสกัดเย็น4ชนิดนะคะติดไว้เผื่อว่าเราไม่สบายฉุกเฉินก็กินเพราะว่าปกติก็เคยใช้ได้ผลอยู่อะค่ะทีนี้หนูก็เลยบอกว่าลองยังไม่กินดีกว่าเดี๋ยวลองเอาไปกินข้าวต้มหน่อยนึงแต่มันก็มีใจอีกใจนึงอะค่ะแย้งขึ้นมาบอกเฮ้ยดึกแล้วนะจะกินเหรออะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาลองนะกินเป็นยาก็ไปเอาข้าวต้มมาแล้วก็ซอยขิงใส่ไปนิดนึงอะค่ะปรับก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะปรับดุลพอเราตักมาถ้วยเล็กๆอะค่ะชามเล็กๆกินไปประมาณ 4-5 ช้อนเองค่ะน้ำมูกที่มันแบบไหลไม่หยุดนะคะมันแห้งในเดี๋ยวนั้นเลยก็ทำให้รู้ว่าโอ้นี่ไงเราก็ปรับสมดุลได้เนาะอะไรเงี้ยค่ะกล้าที่จะลองปรับสมดุลอยู่ก็คือประมาณนี้ค่ะกล้าที่จะปรับสมดุลร้อนเย็นทุกใจก็หายชอบขอบคุณค่ะค่ะส่งความกล้าข้อที่5นะคะกล้าปรับสมดุลร้อนเย็นค่ะอนุโมทนาค่ะคุณทรัพย์